สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทางช่องทางต่างๆรวมทั้งทาง YouTube สัปดาห์นี้ผมจะทิ้งท้ายของการไปสเปนด้วยการไปณที่สุดแห่งมงกุฎสุลต่านกับมหาสุสานกษัตริย์สเปนที่แกรนาดาเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากล่าวกันว่าคนที่เขาไปสเปนเนี่ยไม่ว่าจะไปที่มาดริดหรือไปบาร์เซโลนาไปเซบียาไปคอร์โดบาไปโทเลโดหรือไปที่อื่นๆอีกเนี่ยนะครับเขาว่ากันว่าคนที่ไปสเปนแทบทั้งนั้นไม่เคยพลาดแกรนาดาแล้วว่ากันว่าคนที่ไปเที่ยวสเปนเนี่ยไปแวะแกรนาดาเนี่ยมากที่สุดถามว่าไปทำอะไรผมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครับตอนนั้นไปกันเนี่ยก็พี่ๆน้องๆบอกว่าที่นี่ต้องไปในฐานะคนสนใจเรื่องประวัติศาสตร์นะเราก็ค้นๆแกรนาดาแปลว่าลูกทับทิมแต่พอไปถึงเท่านั้นแหละครับมันอดไม่ได้ว่าโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่เพราะว่าที่ผมจั่วหัวว่านี่คือที่สุดแห่งมงกุฎสุลต่านเพราะแกรนาดาเนี่ยคือฐานเรียกว่าฐานสุดท้ายของโลกมุสลิมที่เข้ามาอยู่ในคาบสมุทรไอเบเรียอยู่ตั้งแต่หลังยุคถ้าหากว่าท่านฟังบางแต่ตอนต้นๆที่เล่ามานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่คาบสมุทรไอเบเรียที่เป็นประเทศสเปนกับโปรตุเกสทุกวันนี้เนี่ยยุคหนึ่งโรมันก็มาตั้งฐานกรีกก็มาตั้งฐานแล้วจากนั้นก็พอโรมันร่วงโรยลงไปก็มีเรียกว่าเผ่านะชนเผ่าในเขตยุโรปตอนเหนือวิสิกอสหรือว่าพวกแฟรงค์นะครับหรือสารพัดชาติพันธุ์เนี่ยก็ move เคลื่อนย้ายลงมาอยู่แล้วก็รบกัน ตอนนั้นมาอยู่แล้วก็รบกันสุดท้ายเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วก็มีชนกลุ่มหนึ่งก็ไปชวนนักรบจากแอฟริกาซึ่งเคลื่อนย้ายมาจากตะวันออกกลางนะครับคือโลกอาหรับเนี่ยให้เข้ามาช่วยปรากฏว่านักรบกลุ่มนี้มาช่วยแล้วเกิดติดใจไม่ออกไปไหนก็เลยทำให้เขตคาบสมุทรไอเบเรียเนี่ยกลายเป็นโลกของพี่น้องมุสลิมอย่างเช่นแถวแกรนาดาแล้วก็เรียกอัลอันดาลูเซียมีคำว่าอัลนะฮะอัลเนี่ยแปลว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเหมือนเราเรียกอัลกุรอานใช่ไหมครับนี่ก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นที่เคารพของพี่น้องมุสลิมอิสลามเพราะใช้คำว่าพี่น้องโลกอิสลามเนี่ยก็มาอยู่ที่คาบสมุทรอยู่นานมากจนสุดท้ายเนี่ยนะครับชาวฝรั่งแล้วกันชาวฝรั่งตะวันตกในโลกตะวันตกเนี่ยก็มาขอคืนผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับมาขอคืนด้วยการค่อยๆคืบลงมาแล้วคืบลงมาโดยการดันนะฮะให้รัฐอิสลามเนี่ยถอยลงมาเรื่อยๆท่านคงจำได้ว่าเซบียาคอร์โดบาโทเลโดเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นนครรัฐของสุลต่านทั้งนั้นแหละแล้วก็ถอยลงมาจนสุดท้ายมาอยู่ที่รัฐนี้เป็นรัฐสุดท้ายก็คือรัฐแกรนาดาซึ่งเป็นของสุลต่านในราชวงศ์ที่เรียกว่านัสริดนะครับถามว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นที่สุดแห่งมงกุฎสุลต่านเนื่องจากว่าเมื่อท่านนะฮะคณะเนี่ยย้ายมาอยู่ที่นครรัฐนี้ซึ่งอยู่ภูเขาสวยมากนะพอไปถึงเนี่ยเห็นทิวเขาเซราเนวาดาเนี่ยสวยมากเลยนะครับมาตั้งหน่วยอยู่ที่นี่ก็ค่อยๆสร้างวังแล้วกันนะสร้างวังสร้างมัสยิดสร้างเมืองจนกล่าวกันว่าเป็นหนึ่งในนครที่ร่ำรวยที่สุดในยุคที่ท่านสุลต่านมาสร้างไว้ผมขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันว่าเพราะก็จำไม่ได้ถามว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณไหนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณแถวๆพ.ศ. 2000หรือค.ศ.ก็ราวๆเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อราวๆพ.ศ. 1800 1900นะครับก็ถามว่าร่วมสมัยก็ราวๆร่วมสมัยสุโขทัยอยุธยาของไทยเรานี่เองก็เกิดเป็นนครรัฐแล้วตั้งมั่นอยู่ได้ประมาณ300ปีนะครับจนกระทั่งพระราชินีอิซาเบลานะครับกับเฟอร์นันโดเนี่ยนะครับท่านก็รุกรานมาเรื่อยๆท่านคงจำได้นะครับว่าระหว่างนั้นเนี่ยทางสเปนเนี่ยก็ค่อยมาตั้งนครหลวงอยู่ที่เซบียาแล้วจนมารุกที่คอร์โดบาแล้วก็รุกมาจนถึงที่นี่แล้วก็ได้ที่นี่นะครับโดยให้ทางพี่น้องอิสลามเนี่ยถอยกลับไปอยู่ในฝั่งแอฟริกาทั้งหมดแล้วก็กลับไป ถามว่าอิสลามพวกนี้ในเมืองไทยเราบางแห่งก็จะเรียกว่าแขกมัวนะครับก็มีงานสถาปัตยกรรมชิ้นเยี่ยมแล้วการที่ไปแคนาดาเนี่ยทุกคนก็ต้องไปที่วังเนี่ยที่ถือว่าเป็นมงกุฎแห่งสุลต่านก็คือที่ชื่อว่าอัลฮัมบรานะครับบางคนก็เรียกกันหลายแบบนะครับแบบสเปนผมเนี่ยขอเรียกแบบที่ผมอ่านแล้วก็ได้ยินเขาเรียกกันคืออัลฮัมบราวังนี้ตั้งอยู่บนเรียกว่าบนเนินเขาที่สวยมากแล้วก็มีป้อมปราการแล้วก็มีพระตำหนักต่างๆเนี่ยเรียกว่าเวลาไปเนี่ยนะครับเขาบอกต้องซื้อตั๋วล่วงหน้าถ้าใครไม่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไม่มีทางได้เข้าเพราะต้องจองกันหรือถ้าว่าจะไปซื้อกันหน้างานเนาะก็คือต้องไปซื้อแพงแหละนะครับแต่ตั๋วของเขาเนี่ยมีหมายไว้ด้วยนะครับว่าถ้าได้ตั๋วใบนี้ต้องไปถึงเวลาเท่านี้เพราะว่าถ้าหลังจากเวลาที่นัดไปสักประมาณเกินครึ่งชั่วโมงเขาถือว่าเราไม่มาสละสิทธิ์เขาจะให้เป็นคนอื่นเข้าแทนเนื่องจากเขาต้องจัดคิวให้คนเนี่ยเข้าวันหนึ่งเนี่ยเห็นว่ามีคิวประมาณ 5-6,000 คนนะครับแล้วก็การเข้าเนี่ยเขาก็จะให้เข้าเที่ยวคนละทิศคนละทางเพื่อไม่ซ้อนทับแล้วก็ไม่จอแจแล้วทุกคนก็จะได้สัมผัสความสวยงามกลุ่มวังตำหนักสุลต่านแห่งแคนาดาเนี่ยนะครับมันมีทั้งส่วนที่เปิดให้เข้าเที่ยวได้ฟรีนะครับแล้วก็ที่จะต้องมีตั๋วเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะพาไปเที่ยวแบบรวมหมดเลยนะครับทั้งที่ไปเที่ยวฟรีแล้วเที่ยวไม่ฟรีเพราะว่าผมเนี่ยพอดีไปนอนอยู่ที่หน้าวังนี้เลยที่วอชิงตันเอิร์วิงคือเป็นโรงแรมของนักเขียนคนหนึ่งก็มาเขียนเกี่ยวกับเรื่องแคนาดาเนี่ยจนทำให้แคนาดาเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วกลายเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวนะครับถ้าไปเที่ยวที่นี่นะครับผมเริ่มด้วยที่เขาให้เที่ยวฟรีก่อนกันแล้วกันนะครับก็คือเป็นปากทางที่เป็นป้อมปราการของเรียกว่าวังหรือตำหนักนี้นะครับก็คือท่านคงถ้าจำได้นะครับตอนที่ไปที่เซบียาจะพูดถึงไปอัลคาซ่าเนี่ยถ้าเราเมืองไทยเราก็นึกว่าคือโรงละครใช่ไหมที่เราไปที่พัทยาก็ต้องไปอัลคาซ่าแต่ยิ่งอัลคาซ่าเนี่ยมันแปลหมายถึงป้อมปราการของทหารที่คอยเฝ้าคอยปกป้องนะครับสำหรับการไปที่อัลคาซ่าของอัลฮัมบราที่แคนาดาของผมเนี่ยต้องใช้คำว่าเขาปลูกต้นไม้สวยมากโดยเฉพาะไอริสวันที่ไปเนี่ยครับเป็นฤดูที่ไอริสบานแล้วไอริสบานไม่รู้กี่สีสวยจริงๆนะครับแค่ไปเห็นไอริสที่อัลคาซ่าของอัลฮัมบราเนี่ยก็สุดๆแล้วแต่พอไปเห็นป้อมที่ใหญ่มากแล้วก็มีหลายชั้นนะครับป้อมนี้เนี่ยตอนที่พระนางอิซาเบลลามาตีได้นี่นะครับก็ใช้เป็นฐานในการตั้งมั่นนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ค่อยๆเทิร์นนะครับคือเปลี่ยนวังนี้ตำหนักนี้ให้กลายเป็นพระตำหนักแต่ไม่ได้รื้อนะครับนี่ก็คือเสน่ห์อีกอันหนึ่งของพระนางอิซาเบลลาหรือว่าทางด้านสเปนกษัตริย์สเปนเมื่อมาเนี่ยไม่ได้รื้ออันไหนเลยเพียงแต่มีการปรับแต่งส่วนที่รื้อและสร้างใหม่เนี่ยคือส่วนที่2ของอัลฮัมบราแห่งนี้ก็คือพระเจ้าคาร์ลอสหรือชาร์ลส์เนี่ยนะครับท่านก็อยากจะสร้างตำหนักแบบที่เป็นแบบสเปนนะครับท่านก็เลยสร้างส่วนที่2ถ้าว่าเราไปเนี่ยส่วนนี้เขาก็เปิดให้เข้าฟรีนะครับแล้วก็พอโผล่เข้าไปถึงตอนแรกผมก็งงคือของโลกของมุสลิมเนี่ยเขาใหญ่แต่เขามีความละเอียดจุกจิกเดี๋ยวเข้าไปดูส่วนที่3นี่จะจุกจิกมากที่สุดเลยอันนี้ส่วนที่2เนี่ยที่เป็นพระตำหนักของพระเจ้าชาร์ลส์เนี่ยฮะที่มาสร้างเพื่อเป็นที่ประทับของพระองค์เนี่ยสร้างเป็นเรียกเป็นแท่งสี่เหลี่ยมมหึมาแล้วโผล่เข้าไปข้างในเนี่ยเป็นช่องวงกลมเป็นขอดกลางแล้วก็มีเสาแบบยุโรปใช้คำว่าเสายุโรปเสาดอริกเนี่ยนะครับเสาดอริกไอออนิกเนี่ยนะครับล้อมรอบแล้วบันไดสูงใหญ่มากแต่ดูแล้วเนี่ยใหญ่แต่ว่างนะครับซึ่งพอผ่านป้อมมาถึงมาเจอจุดนี้ก็พอไหวนะครับก็พอเข้าใจได้ว่าเนี่ยเป็นส่วนที่ทางสเปนมาสร้างแต่ส่วนที่สุดใช้คำว่าสุดๆของอัลฮัมบราที่ใครๆไปแล้วก็ต้องแวะเข้าไปแล้วก็จะไปจบอยู่ตรงนี้แล้วเป็นส่วนที่ต้องซื้อตั๋วนะครับ ก็คือส่วนที่เป็นวังสามชั้นผมใช้คำว่าเป็นวังสามชั้นหรือเป็นตำหนักสามชั้นของสุลต่านกันแล้วกันนะครับที่เรียกว่าเป็นพระตำหนักสามชั้นเนี่ยชั้นที่ทุกคนจะไปทึ่งและไปตะลึงเนี่ยคือชั้น2กับชั้น3ที่เรียกว่าเป็นโถงรับราชทูตนะครับกับชั้น3ก็คือเป็นโถงที่มีเรียกว่ามีสิงโตเขาเรียกลีโอนส์นะฮะมีสิงโตแล้วก็มีระบบน้ำระบบส่งน้ำมาเพื่อมาออกที่ปากสิงโตแล้วก็มีท่อแล้วก็ท่อลอดแล้วเรียกว่าระบบน้ำแบบเป็นอุทยานเลยล่ะผมขอเริ่มที่ส่วนที่1ก่อนส่วนที่1เนี่ยที่เขาบอกว่ายังหาหลักฐานชัดเจนไม่ได้ว่าสร้างแรกตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะมีการซ่อมมีการปรับกันหลายครั้งแต่เข้าใจว่าเป็นส่วนที่ประทับหรือเป็นส่วนที่ต้อนรับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีเรียกว่ามีสระสวยมากนะครับมีสระสวยแล้วก็ยิ่งถ้าไปในฤดูที่เป็นฤดูใบไม้ผลินะครับดอกไม้สวยผมไปวันนั้นเนี่ยคือเรียกสวนการ์เด้นมันเหมือนกับสวนลอยฟ้านะครับแล้วก็มีดอกไม้แบบที่เรียกว่าเราไปจากเมืองไทยเราไม่รู้ว่าดอกอะไรต่ออะไรนะครับมันสวยไปหมดสีสันแล้วเขาปลูกกันแบบผสมผสานที่เรียกเพรเนียลเนี่ยนะครับคือเป็นสวนตามฤดูกาลมันสวยจริงๆแล้วก็มีน้ำไหลแล้วเป็นสวนยาวแล้วก็มีเสาทั้งสองด้านนะครับแล้วมีห้องตำหนักส่วนที่2หรือส่วนที่เป็นห้องประทับที่เป็นโถงเนี่ยนะครับต้องใช้คำว่าโลกอิสลามเนี่ยเขาได้สร้างประติมากรรมที่มีลักษณะพิเศษก็คือว่ามีช่องเล็กช่องน้อยที่ถ้าเป็นกลางวันก็เห็นขึ้นไปและทะลุกระจกออกไปได้เห็นท้องฟ้าวิบวับวิบวับผมใช้คำว่าวิบวับแล้วกันนะครับเขาบอกว่าไอ้ช่องเหล่านี้มีเป็นพันๆช่องบนฝ้าเพดานของโถงโดมแล้วพอกลางคืนทำอะไรป่ะเขาบอกกลางคืนเขาก็มีที่จุดประทีปไฟก็ทำให้เป็นกระจกเนี่ยจะสะท้อนแสงเต็มไปหมดเลยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าไปยืนแล้วก็ไม่ต้องไปไหนนะครับยิ่งกลางวันเป็นอย่างนี้จินตนาถึงกลางคืนแล้ววังนี้เขาให้เที่ยวกลางคืนได้ด้วยนะครับมันจึงมีความมีเสน่ห์มีเรียกว่าใครไปแล้วก็จะอึ้งแล้วก็ทึ่งกับสิ่งที่เห็นอยู่เฉพาะหน้ามีโถงหนึ่งเขาบอกเป็นโถงสำหรับรับราชทูตแล้วหลังโถงรับราชทูตเนี่ยมีห้องอาบน้ำถามว่าใครอาบน้ำเขาบอกว่าโอ้โหโลกอาหรับเนี่ยนะการอาบน้ำที่เราตอนหลังเราเรียกว่าเทอร์กิชบาธหรือว่าอาบอบนวดเนี่ยนะครับต้องบอกโลกอาหรับเนี่ยก็รับมาแหละนะครับรับมาจากโลกกรีกและโรมันนะครับแล้วก็มีการอาบน้ำแล้วว่ากันว่าห้องอาบน้ำในบริเวณนี้เนี่ยควรจะเป็นห้องอาบน้ำสำหรับรับแขกบ้านแขกเมืองก็ทำอะไรกันขนาดนั้นจริงๆในโลกอาหรับเนี่ยนะครับหรือโลกกรีกโรมันเนี่ยเขาใช้ช่วงของการผ่อนคลายเนี่ยเป็นช่วงของการพบปะเจรจาอย่างภาษาบางคนอย่างลึกซึ้งนะหรืออย่างถึงกึ๋นน่ะมันได้แลกเปลี่ยนมันผ่อนคลายแล้วมันน่าจะได้ต่างคนก็ต่างก็ได้ประโยชน์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องอาบน้ำเนี่ยได้โผล่เข้าไปดูแล้วโอ้โหมันขนาดนี้กันเลยเหรอโลกยุคนู้นของที่เรียกว่าเป็นที่สุดของอาหรับแต่พอผ่านต่อไปอีกโถงหนึ่งเนี่ยนะครับซึ่งต่อเนื่องกับโถงที่เรียกว่าโถงของสิงโตเนาะโถงสิงโตซึ่งมีสิงโตศิลายืนอยู่รอบเลยผมจำจำนวนไม่ได้นะครับมีถามว่านี่เป็นฮาเลมไหมเราจะมีอารมณ์อย่างนั้นใช่ไหมครับโอ้ยสงสัยเป็นฮาเลมนะเขาไม่ใช่โดยหลักฐานเนี่ยไม่พบว่าที่นี่เป็นฮาเลมแต่น่าจะเป็นที่ที่เคยใช้ในการเลี้ยงรับแขกหรือสังสรรค์ไม่ใช่เป็นที่เฉพาะสตรีเท่านั้นนะครับว่าสุลต่านเนี่ยก็มีพื้นที่พิเศษที่เรียกว่าใช้ในหลายประโยชน์ทั้งขององค์สุลต่านเองของครอบครัวหรือของการต้อนรับแขกนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เด่นชัดมากของอัลฮัมบราก็คือว่าตามผนังเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของเครื่องเคลือบนะครับกระเบื้องเคลือบมีสีสันอันที่2เนี่ยมีงานปูนปั้นที่เป็นอักขระตอนที่อิซาเบลาหรือทางโลกของฝรั่งซึ่งเป็นคริสต์เข้ามาถือครองเนี่ยอันนี้ก็น่ารักนะครับเขาไม่ได้ทุบไม่ได้เอาอะไรออกเลยจารึกคำที่เป็นคำโค้ดคำจากพระคัมภีร์หรือจากอะไรก็ตามเนี่ยก็ยังปรากฏอยู่ซึ่งอันนี้เราดูแล้วเห็นเป็นตัวหนังสือแต่อ่านไม่ออกแต่ที่ดูอีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมเนี่ยทึ่งมากๆก็คือว่าเวลาเราไปตาม ปราสาทหรือวัดไทยเนี่ยเราจะเห็นเป็นโค้งเล็กๆนะที่เราเรียกว่าเป็นกุฏุนะฮะที่เป็นที่เทวดาจะโผล่หน้าอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าในที่อัลฮัมบราเนี่ยนะครับจะมีงานปูนปั้นหรือบางจุดก็เป็นงานหินแกะสลักเนี่ยทำเป็นคล้ายๆเป็นโดมเล็กๆโดมเล็กๆเขาบอกมีเป็นพันๆโดมเหมือนกันคือไงดูขึ้นไปแล้วโอ้โหมันสร้างซ้อนกันอย่างนั้นได้ยังไงแล้วต้องคิดดูนะครับเวลาที่มีการเล่นแสงเล่นไฟมันจะดูแล้วมีหลืบมีเงาแล้วมันจะงามอันนี้เนี่ยว่ากันว่าโลกของอิสลามเนี่ยเขาก้าวหน้ามากในเรื่องของดาราศาสตร์ในเรื่องของการใช้ท้องฟ้าอันนี้กระมังที่เป็นสิ่งที่สะท้อนแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าใครๆก็ไปแล้วผมเองไปก็ประทับใจก็อยากจะถ้าท่านใดจะผ่านไปนะครับอย่าลืมจองตั๋วหาตั๋วเข้าอัลฮัมบราให้จองได้แต่อัลฮัมบรายังไม่จบเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนที่เป็นเรียกว่าเป็นตำหนักประทับปรากฏว่ามีอีก2ส่วนของอัลฮัมบราที่เขาว่ากันว่าเป็นที่สุดเหมือนกันนะครับภาษาของเขาเรียก general life ผมก็มันแปลว่าอะไร general life จริงๆก็คือ country estate คืออยู่หลังเข้าไปนะครับการที่จะเดินไปหลังเข้าไปเนี่ยมันก็จะต้องผ่านสวนที่เรียกว่าราชอุทยานและเป็นอุทยานแบบเหมือนกับอุทยานลอยฟ้าครับคือมันมีบันไดเป็นชั้นล่างเป็นชั้นบนแล้วมองออกไปเนี่ยนะครับอยู่ที่หน้าผานะครับบางเขตเขาบอกตรงนี้เป็นเขตของสตรีละแต่เมื่อเราเดินผ่านไปเนี่ยไปถึงจุดหนึ่งนะครับมีบันไดทางขึ้นปรากฏว่าบันไดทางขึ้นเนี่ยเขาใช้อันนี้เป็นลูกเล่นเล็กๆนะเขาใช้กระเบื้องนึกออกไหมกระเบื้องแต่ก่อนมันต้องโค้งเขาเอากระเบื้องโค้งมาหงายเพื่อทำเป็นรางน้ำไหลลงมาแล้วรางน้ำไหลเนี่ยครับไหลลงมาจากบนเขาที่เขามีระบบชลประทานที่ดีแต่น้ำใสเย็นเจี๊ยบไหลลงมาเนี่ยไหลมาตามทานที่ทำเป็นอะไรนะทำเป็นราวบันไดนี่ก็คือลูกเล่นที่ทำกันตั้งแต่เมื่อสมัยนู้นนะครับแต่ที่ general life ที่เท่แล้วก็งามที่สุดก็คือที่ผมบอกแล้วก็คือเป็น country estate เนี่ยจึงเต็มไปด้วยดอกไม้ที่กำลังบานแน่นอนครับไอริสเนี่ยกำลังบานแล้วไอริสเป็นดอกไม้ที่เรียกว่าสวยจริงๆนะครับหลากสีสันดอกไม้อื่นๆเนี่ยผมไม่ค่อยรู้มีอีกดอกหนึ่งเห็นบานอยู่ด้วยยังดูแล้วตื่นเต้นเลยดอกฟินแท้ๆเนี่ยครับฟินที่แต่ก่อนเคยปลูกกันเต็มไปหมดเนี่ยนะครับในภาคเหนือแล้วตอนหลังก็เราเลิกได้นะครับปรากฏว่าในราชอุทยานที่นี่มีดอกฟินให้เราดูได้ด้วยนะครับก็กำลังบานสวยพอดีเลยผมไม่เห็นว่ามีฝักที่เขากรีดทำเอายางฝิ่นหรือเปล่านะทั้งหมดนี้คือความประทับใจที่อัลฮัมบราที่อดซื้อหนังสือมาหลายเล่มไม่ได้มันมีหนังสือว่าด้วยอัลฮัมบรามีอยู่เล่มหนึ่งนะครับว่าด้วยจารึกทั้งหมดในพระตำหนักแห่งสุลต่านที่ถือว่าเป็นมงกุฎสุดยอดสุลต่านแห่งนี้โอ้โหดูแล้วนี่ถ้าหากว่าที่ไหนๆมีการทำจารึกแล้วก็มีการอ่านจารึกให้ได้อย่างที่เขาทำเนี่ยนะเพราะว่าในเมืองไทยเราก็น่าทำนะเราก็มีจารึกกันอยู่เยอะแยะแต่ก็หาอ่านยากนะครับอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งที่ไปจุดที่สองเนี่ยนะครับนอกจากที่เรียกว่าเป็นพระตำหนักหรือวังของสุลต่านแห่งนี้เนี่ยนะครับก็คือพื้นที่ด้านล่างที่เมื่อเราเดินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะมีเขาใช้คำว่าเป็นย่านตลาดแล้วกันเป็นย่านตลาดของแคนาดาที่เขาก็ค่อยๆฟื้นฟูตอนนี้ก็เป็นย่านเดินท่องเที่ยวนะครับแต่ที่ผมชอบที่สุดนะครับเพราะว่ามันมีงานหัตถศิลป์ชิ้นหนึ่งที่มีชื่อเสียงของสเปนและของแคนาดาก็คืองานตัดไม้นะเอาไม้มาเรียงเป็นอะไรอะเลขาคณิตเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็ตัดเป็นแผ่นบางๆแล้วก็เอามาแปะบนกรอบรูปบนถาดบนนี่นั่นนู่นนะครับที่เขาเรียกว่าเฟสโก้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นงานที่สวยมากจริงๆแล้วเขามีเวิร์กช็อปเยอะไปหมดเลยทำให้เรารู้สึกบ้านเมืองเนี่ยมันมีชีวิตนะแล้วก็มีสิ่งที่เราพบได้สัมผัสได้นะครับ เกี่ยวข้องได้นี่ก็คือสิ่งที่ไปที่เรียกว่าเป็นมงกุฎแห่งสุลต่านที่เป็นที่สุดนะครับ ถามว่าแล้วที่เกี่ยวกับสเปนจริงๆเนี่ยคือเกี่ยวกับพระนางอิซาเบลากับเฟอร์ดินานด์ซึ่งก็ถึงเป็นมหาราชินีนะผู้ยิ่งใหญ่มากเลยเพราะว่าพระองค์เนี่ยคือเป็นผู้ที่สนับสนุนโคลัมบัสออกไปค้นหาโลกใหม่แล้วก็เจอทวีปอเมริกาแล้วนำมาซึ่งความมั่งคั่งสู่สเปนแล้วทำให้สเปนเนี่ยนะฮะใช้คำว่ามั่งคั่งรุ่งเรืองมากเพราะว่าไม่ใช่ไปเจออเมริกาจริงๆไปเจอแหล่งเงินนะครับแหล่งเงินซึ่งเป็นโลหะแล้วก็กลายเป็นผู้ผลิตเงินตราให้โลกในยุคนั้นนะครับถามว่าพระนางอิซาเบลาหลังจากมาตีที่นี่ได้แล้วทรงทำอะไรบ้างปรากฏว่าที่เกรเนดาเนี่ยนะครับมีมหาสุสานสำคัญของพระนางอิซาเบลาพระนางอิซาเบลาเนี่ยหลังจากท่านรุกมาจนถึงจุดนี้ได้แล้วก็เรียกว่าทำให้คาบสมุทรไอเบเรียเนี่ยกลับมาเป็นของชาวฝรั่งที่ถือคริสต์ได้นี่นะครับพระนางอิซาเบลาเนี่ยท่านมุ่งมาดว่าจะให้ที่นี่เป็นที่ฝังพระศพของพระองค์ท่านจริงๆก็คือโบสถ์เก่าของพี่น้องมุสลิมนี่แหละด้วยการปรับปรุงโบสถ์เก่าเพื่อทำเป็นแคทธิดรัลนะครับคือเป็นทั้งแคทธิดรัลแล้วอยู่ข้างๆกับแคทธิดรัลเนี่ยนะครับก็ให้สร้างเป็นวิหารเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระองค์และของพระสวามีรวมทั้งโอรสธิดานะครับด้วยการปรับปรุงสร้างคือสำหรับตัวแคทธิดรัลกับเรื่องชาเปลเนี่ยสำหรับพวกเรานะเข้าไปก็ประมาณนั้นแต่สิ่งที่สำคัญที่เราเข้าไปแล้วผมคิดว่าถ้าใครไปนะครับจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเพิ่งเห็นงานพระศพของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ของอังกฤษเนี่ยนะครับที่นี่เนี่ยนะครับสร้างทำไว้เมื่อ 200-300 ปีที่แล้วนะครับโดยสร้างจุดฝังศพเนี่ยนะพอเข้าไปถึงเนี่ยนอกจากเราก็จะดูนู่นดูนี่แล้วแต่ที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือว่าพระองค์ท่านเนี่ยให้เอาหินเนี่ยมาแกะเป็นเหมือนกับแท่นหีบศพแต่บนแท่นนั้นเนี่ยนะครับมีรูปของพระนางกับพระสวามีคือพระเจ้าเฟอร์ดินานด์เนี่ยนอนอยู่ด้วยคือแกะเป็นรูปเหมือนกับเป็นร่างจริงๆนอนอยู่ให้เห็นแล้วอีกแท่นหนึ่งก็เป็นพระโอรสพระธิดานะครับมีทั้งหมด3คู่ด้วยกันเราไปดูก็แปลกดีเนาะแต่ที่สนุกกว่านั้นดิเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยศพจริงๆเนี่ยหีบจริงๆอยู่ข้างล่างก็เขาก็เปิดให้ทำเป็นบันไดแล้วเราลงไปที่ชั้นใต้ก็มีหีบเปล่าๆไม่ใช่หีบเปล่านะครับเป็นแท่งหินแล้วก็ไม่มีอะไรมากอยู่ข้างบนเนี่ยเพื่อเป็นที่บอกเป็นแค่เป็นอนุสาวรีย์ถ้าภาษาเราแต่ข้างล่างเนี่ยนะครับทำเป็นแท่นที่ไว้พระศพจริงที่นี่เขาห้ามถ่ายรูปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ไปเห็นเนี่ยทำให้เราเห็นภาพและพอเข้าใจว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองการไว้ศพของกษัตริย์ของฝรั่งนะครับขอฝรั่งแล้วกันนะครับทำแบบนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่ได้ไปเห็นที่แคทธิดรัลกับชาเปลเรียลนะเรียลชาเปลเนี่ยนะครับที่แกรนาดาจริงๆเนี่ยยังมีอีกหลายจุดที่เขาบอกว่าต้องไปต้องเที่ยวแต่สำหรับพวกเรานะครับที่ไปกันนอน1คืนแล้วก็อยู่1วันเนี่ยแค่เนี่ยมากพอแล้วทำให้เราพอได้เข้าใจนะครับของการเปลี่ยนผ่านของพื้นที่หนึ่งนะครับก็คือสเปนที่เป็นคาบสมุทรแล้วก็โลกอิสลามเข้ามาอยู่แล้วตอนหลังโลกอิสลามก็ถอยร่นกลับไปแล้วทุกวันนี้ก็กลายเป็นดินแดนของโลกที่เรียกว่าฝรั่งมาอยู่มาตั้งมั่นนะครับทั้งหมดนี้แหละครับคือสิ่งที่ได้ไปเห็นผมอยากจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับของการไปสเปนเนี่ยมันก็จะมีเมือง4-5เมืองนะครับที่คนส่วนใหญ่ก็จะไปเนี่ยนะครับแกรนาดาเนี่ยเป็นจุดสุดท้ายที่มีวังสุลต่านที่ผมบอกแล้วก็เป็นที่ฝังพระศพของมหาราชินีแห่งสเปนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นปราการที่พี่น้องฝรั่งคริสเนี่ยบอกว่าเป็นหมุดหมายที่สามารถกลับฟื้นคืนมานะครับถอยไปอีกนิดนึงนะครับก็คือคอร์โดบาซึ่งเหนือขึ้นออกไปหน่อยหนึ่งนะครับหรือถ้าจะ ไปอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นฐานใหญ่ที่ฝรั่งมาตั้งฐานแล้วก็ตั้งมั่นได้ก็คือที่เซบียานะครับโดยเซบียาเนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของสเปนอยู่พักหนึ่งแต่ตอนหลังเนี่ยนะครับก็ตัดสินใจที่จะย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ใจกลางเพราะเซบียาเนี่ยอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้แกรนาดาอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้นะครับก็เลยถอยไปอยู่ที่มาดริดซึ่งอยู่ใจกลางแล้วก็ทำให้แคว้นทั้งหลายก็ยังรวมอยู่ด้วยกันส่วนบาร์เซโลนานั้นนะอยู่มาทางตะวันออกนะครับจริงๆแล้วทุกท่านคงรู้นะว่าสเปนเนี่ยก็ยังอยู่กันเป็นคล้ายๆเป็นแคว้นเป็นรัฐนะยังมีหลายแคว้นหลายรัฐเนี่ยก็ยังพยายามที่จะขอแยกเป็นประเทศอิสระเช่นที่บาร์เซโลนาเนี่ยเป็นชนเผ่าคาทาลานนะครับเขาก็พยายามล่าสุดเพิ่งโหวตแล้วก็แพ้นะครับแยกออกมาไม่ได้นะครับหรือแม้กระทั่งแคว้นที่อยู่เหนือขึ้นไปอยู่ระหว่างสเปนกับฝรั่งเศสคือแคว้นบาสเนี่ยนะครับยุคหนึ่งเนี่ยเคยถึงกับการก่อการร้ายเลยนะครับแล้วก็เกิดเหตุร้ายวุ่นวายมากมายแต่ตอนนี้ก็สงบไปแล้วทั้งบาสกับคาตาลันเนี่ยเขาอยากจะแยกประเทศแต่แยกกันคนละแนวครับบาสเนี่ยอยากแยกแบบรุนแรงส่วนคาตาลันเนี่ยขอแยกแบบประชาธิปไตยแบบสันติวิธีนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือสภาพการหรือบรรยากาศของสเปนโดยภาพรวมแล้วก็ผมมาจบในตอนนี้นะครับที่แกรนาดาสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา